ทำงานที่ออสเตรเลียกี่วันถึงจะซื้อ iPhone 14ได้นะผมสวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นออสเตรเลียทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้มีข่าวใหม่ล่าสุดมาครับทุกคนโอ้โหน่าจะเป็นข่าวที่ดังที่สุดในเวลานี้แล้วครับ iPhone 14ครับผมตัวใหม่ล่าสุดเปิดตัวแล้วครับผมก็คือเห็นคนแชร์กันเต็มเฟซทั่วบ้านทั่วเมืองครับเอ้ยอยากได้ iPhone ผมก็อยากได้เหมือนกันเออเครื่องนี้มันก็น่าจะเก่าแล้วครับทุกคนเออไม่ชอบเลยครับผมเอามาถ่ายติ๊กต็อกอะไรก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีแล้วเออความจำเครื่องเต็มทุกคนเออ พอ iPhone ใหม่ออกตัวปุ๊บนะครับเครื่องเก่านี่คือจะแบบใช้ไม่ค่อยดีครับเออไม่ค่อยดีคือตัวนี้นะครับเป็น iPhone XR นะครับที่ผมซื้อน่าจะประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับก็คือซื้อหลังจากกลับอเมริกาใหม่ๆเลยนะผมอ่ะผมเคยไปอเมริกามาครับคือใช้มามันไม่ค่อยดีอะครับไม่ค่อยดีแล้วเนาะเออก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าเครื่องนี้คือเป็นเครื่องที่สร้างผมมาเลยนะครับทุกคน iPhone XR ตัวนี้คือทำให้ทุกคนรู้จักผมในวันนี้นะครับสร้างผมให้มาเล่น TikTok ทุกคนเครื่องนี้เลยนะผมเนี่ยนะผมแอบเห็นข่าว iPhone 14นะผมใน Facebook นะผมเป็นของจากเพจ Cat Dumps นะครับผมนี่ผมขึ้นให้ตรงนี้เลยเทียบค่าแรงขั้นต่ำแต่ละประเทศซื้อ iPhone 14ต้องทำงานกี่วันทุกคนมันน่าสนใจตรงนี้ทุกคนจำนวนวันที่น้อยที่สุดของข่าวเนี่ยทุกคนเห็นไหมประเทศอะไรครับผมประเทศออสเตรเลียทุกคนเขาบอกว่าต้องทำงาน9วันถึงจะซื้อ iPhone 14ได้ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียครับทุกคนนั่นแสดงว่าเอ้ยผมต้องทำงาน9วันครับทุกคนถึงจะซื้อ iPhone ได้มันจริงหรือเปล่าครับ9วันเนาะแต่ว่าบางประเทศทุกคนต้องใช้เวลานานสุดทุกคนในข่าวเนี้ยนานสุดเท่าไหร่เนี่ย94วันนะครับผมเออบางประเทศนะครับ94วันนะผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำชาเลนจ์เลยแล้วกันนะครับว่าทำงานที่ออสเตรเลียกี่วันถึงจะซื้อ iPhone 14ได้นะผมในนี้บอก9วันเดี๋ยวมาลองดูของผมแล้วกันครับผมว่าผมจะทำได้กี่วันนะครับผมเร็วกว่า9วันหรือว่าหลัง9วันไปผมถึงจะได้ iPhone 14นะครับทุกคนเดี๋ยวลองมาดูแล้วกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมมาลุ้นแล้วก็ติดตามให้กับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องปอเปลวนะครับผมช่องวัยรุ่นออสเตรเลียนะครับผมกดติดตามให้ผมก่อนเดี๋ยวผมไปทำชาเลนจ์ให้ดูครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่1ตุลาคมวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าผมกดรับงานพอดีทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจากวันนี้เลยละกันนะครับว่าวันนี้นะครับผมไปทำงานแล้วได้เท่าไหร่นะครับทุกคนวันนี้ผมทำงานนะครับล้างจานงานนึงนะครับเป็นงานเสริมทุกคนเพราะว่าเป็นวันเสาร์เนาะเลทที่ผมได้นะครับวันนี้$40ต่อชั่วโมงนะครับทุกคนผมได้10ชั่วโมงทุกคนนั่นแสดงว่าผมได้เงินทั้งหมด$415นะครับสำหรับวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมทำงาน10ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำงานก่อนครับเป็นงานล้างจานนี่แหละครับผมงานกดจากแอปนะผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะทำงานกี่วันแล้วได้ iPhone 14นะครับผมA few moments later. สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของการทำ challenge นะครับผมทำงานกี่วันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับถึงจะซื้อ iPhone 14ได้วันที่2แล้วนะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันที่2ตุลานะครับวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทำมิชชั่นไปแล้วนะครับวันแรกเนาะซึ่งวันแรกนะครับได้ยอดสะสมไปทั้งสิ้น$415นะครับทุกคนซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับแต่ครับทุกคนวันนี้คือผมได้เยอะกว่าเดิมอีกหมายถึงยอดรวมอ่ะผมได้น้อยกว่าเมื่อวานนะแต่ว่าค่าชั่วโมงของเนี้ยวันนี้คือวันอาทิตย์ครับทุกคนส่วนใหญ่นะครับที่ออสเตรเลียนะครับเรทของเสาร์แล้วก็อาทิตย์จะต่างกันกับเรทวันปกติซึ่งเสาร์ก็จะสูงขึ้นมากว่านิดนึงแต่ว่าวันอาทิตย์ก็คือจะสูงกว่าปกติทุกคนก็คือวันนี้จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะทำงานเลยแต่ดังสิ้นวันอาทิตย์ผมอยากหยุด ผมอยากนอนทุกคนเฮ้ยวันอาทิตย์ผมอยากนอนทุกคนเออแต่ว่าก็มันมีงานเด้งขึ้นมาครับผมเลดมันหอมหวานมากเมื่อกี้เป็นเพื่อนผมนะครับผมเพื่อน work and holiday ด้วยกันคือเลดมันหอมหวานมากครับทุกคนก็คือจะบอกยังไงดีคือเลดปกติที่ผมทำก็คือจะประมาณ$30ซึ่งถือว่าสูงแล้วนะครับเมื่อเทียบกับในตลาดแต่ว่าวันนี้คือวันอาทิตย์ผมได้เท่าไหร่ผมได้$48ต่อชั่วโมงครับปรบมือครับทุกคนโอ้โห
หางานก็ว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าได้เรทสูงแบบนี้นี่คือภูมิใจตัวเองครับจริงๆไม่ใช่เขาขาดคนทุกคนเออก็จริงๆงานเนี้ยมันมีงานให้แค่1ตำแหน่งนะครับแล้วก็1สถานที่เท่านั้นนะครับเมื่อเช้านะครับตอนเช้าก็ไม่รู้จะทำอะไรเพราะวันอาทิตย์เนาะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็นอนรอเล่นโทรศัพท์แต่พอดีงานเด้งขึ้นมาเป็นงานเรท48ผมก็ลองกดดูนะผมตอนนั้นประมาณ 8:00 นแต่ว่างานเริ่ม 10:00 นก็คิดว่าเอ๊ะคงจะไม่ได้หรอกคนอื่นเขาน่าจะแบบมีประสบการณ์แล้วก็พร้อมกับผมนะแต่ว่าอีเมลส่งเข้ามาเด้งบอกว่าเอ้ยคุณได้งานนี้นะครับรีบเตรียมตัวแล้วก็ไปทำงานนะครับ10โมงคือไปก่อนเวลาด้วยนะครับได้ทำงานทั้งสิ้นนะครับ8ชั่วโมงทวน8ชั่วโมงทวนนะครับผมซึ่งนะครับได้เงินรวมทั้งหมดนะครับของวันนี้387ดอลลาร์ครับผมสุดยอดครับผมได้น้อยกว่าเมื่อวานนะเพราะว่าเมื่อวานทำ10ชั่วโมงถูกไหมวันนี้ทำ8ชั่วโมงนะครับผมก็ยอดรวมทั้งหมด387ครับผมเมื่อบวกกับยอดสะสมของเมื่อวาน415นะครับผมยอดรวมทั้งหมดนะครับของการทำชาเลนจ์นี้นะครับ2วัน802ดอลลาร์ครับผมปกติคือผมไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับจริงๆเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่ได้ทำงานครับแต่ว่าแค่มันมีงานเข้ามาก็เลยอ่ะลองทำ challenge แล้วก็ทำงานไปด้วยเลยละกันนะครับว่าถ้าทำแบบต่างจากคนปกตินะก็คือทำงานหนักกว่าคนปกตินะครับผมปกติเสาร์ที่คนปกติเขาก็ไม่ทำแต่ผมทำเนาะก็เลยจะได้เรทสูงนิดนึงนะครับผมซึ่งงานที่ผมได้ทำเนี่ยมันก็เป็นงานที่ถือว่าหนักนะครับเพราะว่าเป็นงานล้างจานของคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับที่เมลเบิร์นนี่แหละครับผมซึ่งก็มีแค่ตำแหน่งเดียวแล้วผมก็ได้งานนี้ด้วยนะครับก็เลยแบบโชคดีด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้ความถึกอดทนแล้วก็ขยันทำงานทุกคนก็คืองานมันหนักทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้ทำตลอดจนไม่มีเวลาพักทุกคนไม่มีเวลาเบรกนะผมแต่ว่าเชฟเขาก็ทำกับข้าวให้ทานตอนที่อยู่ช่วงระหว่างที่มันไม่ค่อยบีซี่เท่าไหร่นะผมก็ได้ทานข้าวแค่ตอนนั้นนะผมซึ่งถ้าใครจะมาสายงานนี้นะครับการล้างจานที่ประเทศออสเตรเลียถือว่าหนักนะครับต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะผมต้องยกหม้อนะครับต้องล้างหม้อต้องขัดต้องถูนะครับแล้วก็บางทีนะครับถ้าบีซี่มากๆอย่างเช่นฝั่งข้างหน้าฟรอนต์เนี่ยก็คือเขาก็จะเร่งพวกช้อนซ่อมจานถ้วยอะไรเงี้ยมันไม่พอครับผมก็ต้องรีบล้างแล้วก็รีบส่งให้กับเขาอะไรเงี้ยถือว่าไม่มีปัญหาในการทำงานครับก็คืออันนี้ก็ต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับก็ถือว่าสรุปนะผมวันที่2นะครับสำหรับชาเลนจ์นะครับทำงานกี่วันที่ประเทศออสเตรเลียแล้วสามารถซื้อ iPhone 14รุ่นใหม่ล่าสุดได้นะครับผมตอนนี้ก็คือยอดสะสม2วัน802ดอลลาร์นะครับซึ่งถือว่าเกินครึ่งมาแล้วทุกคนลองมาดูกันนะครับว่ากี่วันที่ผมจะสามารถซื้อ iPhone ได้ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะได้เงินเท่าไหร่ครับไป A few moments later วันนี้ครับวันที่3ตุลาคมนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาทำงานปกตินะครับเพราะว่าเป็นวันจันทร์ผมทำงาน2ชิฟต์นะครับทุกคนวันนี้ก็คืองานประจำ1นะครับผมแล้วก็งานแคชชัวร์แคชชัวร์ก็คืองานที่ถ้าผมมีเวลาว่างนะครับผมก็จะลงงานไว้เนาะก็คือจะมี2งานนะครับวันนี้มาดูกันที่งานแรกก่อนนะครับผมงานประจำนะครับผมก็คือผมทำที่เฮ้ยหลายๆคนยังไม่รู้นี่เพราะว่าผมยังไม่เคยบอกเดี๋ยวผมจะรีวิวอย่างหมดเปลือกแล้วกันนะครับอีกคลิปถัดไปแล้วกันนะครับว่าผมทำงานประจำอะไรซึ่งถ้าพูดกันคร่าวๆณตอนนี้นะครับก็คือทำงานเป็นสตีวอร์ดก็คือเป็นสจวดล้างจานช่วยเชฟทำอาหารนะครับที่บริษัทคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเมลเบิร์นแห่งหนึ่งนะครับผมก็บอกคร่าวๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็คือทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับผม8ชั่วโมงนะครับเรทเงินที่ผมได้นะครับ30ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ทำไป8ชั่วโมงได้เงินจากการทำงานประจำทั้งหมด240ดอลลาร์นะครับผมปรบมือครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังมีงานแคชชัวร์ที่ผมลงงานไว้อยู่นะครับงานที่2นะครับของวันนี้คือเป็นงานจัดเลี้ยงทุกคนก็คืองานแคทเทอริงนะครับผมอันนี้ก็คือช่วยเชฟเหมือนกันนะครับไปหั่นผักนะครับไปล้างจานนะครับไปเสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้เนาะก็คือเป็นงานแคทเทอริงนะผมซึ่งเรทที่ผมได้ก็คือ30ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมทํา6ชั่วโมงนะครับทุกคนเรท30นะครับ6ชั่วโมงนะครับก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับ180ดอลลาร์ครับทุกคนปรบมืออีกรอบนะครับปรบมือให้กับความเหนื่อยของผมนะเอออาจจะตายนะผมทั้งวันนี้นะครับผมทำงาน8ชั่วโมงบวกอีก6ชั่วโมงนะครับก็คือเป็น14ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมเวลานอนแทบจะไม่มีนะครับผมอยู่ๆมันก็กดงานได้ทุกคนก็เลยแบบต้องทำ2ชิฟต์นะครับปกติก็คือทำแค่งานประจำที่เดียวนะครับผมสำหรับรายได้รวมของวันนี้นะครับผมเท่ากับ180นะครับบวก240เท่ากับ420ดอลลาร์นะครับผมทำเงินไปได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเมื่อบวกกับยอดเมื่อวานนะครับ802ดอลนะครับบวก420นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับ3วัน1,000
$222ครับทุกคน3วันนะครับเกินครึ่งหนึ่งของราคา iPhone 14ไปแล้วทุกคนมาดูกันว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมสามารถหาเงินได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะสามารถซื้อ iPhone 14นะครับผมถ้าดูจากอนาคตก็ไม่แน่นะครับทุกคนก็คือตอนนี้3วันอ่ะผมทำรายได้เกินครึ่งหนึ่งของราคา iPhone 14แล้วราคา iPhone 14มัน 1,400 ใช่ไหมตอนนี้ผมได้ 1,200 แล้วทุกคนเห็นอนาคตหรือยังนะครับว่าผมจะทำงานกี่วันแล้วได้ iPhone ครับเดี๋ยวไปรอลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะทำได้ตามเป้าหมายหรือเปล่านะผมแล้วเจอกันครับเดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วนะผมไปนอนแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับผมวันที่4ตุลาคมนะครับ2022นะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับผมยอดของเราทำได้ที่ 1,222 นะผมมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้อีกเท่าไหร่นะผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมงานหลักผมทำนะครับ8ชั่วโมงเนาะเป็นงานล้างจานที่คาสิโนแห่งหนึ่งเนาะ8ชั่วโมงชั่วโมงละ30นะครับเป็นเงินทั้งหมด $240ครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีงานเสริมนะครับผมก็คืองานที่ทำเมื่อวานเหมือนกันนะครับก็คือเป็นงานแคทเทอริงนะผมก็หน้าที่ของผมก็ทำหน้าที่ช่วยเชฟนะครับทุกคนก็คือปรุงอาหารเตรียมอาหารเนาะแล้วก็มีเสิร์ฟมีล้างจานด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกนะครับผม6ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเลท30เหมือนกันนะครับผมยอดที่ได้นะครับของงานที่2ก็คือ195ครับทุกคนฟินครับทุกคนก็2งานนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเพิ่มมาอีก435ครับผมนั่นหมายถึงอะไรทุกคนผมจะได้ iPhone แน่นอนแล้วครับเพราะว่ายอดของเมื่อวานเมื่อบวกกับวันนี้นะครับผม435ครับยอดรวมทั้งหมดนะครับทุกคนเป็นเงินทั้งหมด 1,657 ครับผมเย้ผมทำได้แล้วครับทุกคนก็คือใช้เวลาทั้งหมดนะครับแค่4วันเท่านั้นนะครับทุกคนผมได้ iPhone 14นะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมโกหกปะเนี่ยไม่ได้โกหกนะครับทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมทำได้จริงๆนะครับผมกับการทำงานนะครับแค่4วันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับสามารถซื้อ iPhone 14ล่าสุดนะครับผมได้เลยนะครับผมซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะว่าตามที่ข้อมูลจากเพจนะครับผมให้ไว้ก็คือประมาณ 7-9 วันนะครับทุกคนแต่ว่าผมทำได้แค่4วันนะทุกคนก็ถือว่าเร็วกว่ากำหนดนะครับเป็นเพราะว่าอันนี้คือผมขออนุญาตบอกจริงๆนะก็คืองานที่ผมทำคือผมทำอาจจะมากกว่าคนปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษละกันนะครับซึ่งไม่เหมือนคนปกตินะครับแต่ว่าถ้าคนปกตินะครับก็ทำงานได้เฉลี่ยได้วันละ200ทุกคนก็จะอยู่ที่สมมติถ้า iPhone มัน 1,400 ใช่ไหมก็ประมาณ7วันทุกคนอันนี้ก็ถือว่าซื้อ iPhone ได้นะผมจริงๆก็ไม่ได้แนะนำให้ทำงานเยอะแบบนี้นะครับแต่ว่าของผมคืองานมันมาพอดีนะครับบวกกับทำงานประจำด้วยนะครับก็เลยแบบได้เร็วกว่าปกตินะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสรุปก่อนนะครับก็คือยอดรวมเมื่อกี้ $1,657 นะครับวีซ่าของผมที่มานะครับวีซ่า Work and Holiday นะครับหักภาษีนะครับ 15% ทุกวีคนะครับทุกสัปดาห์เลยนะครับเหลือจริงๆนะครับ $1,408นะครับซึ่งสามารถซื้อ iPhone ได้พอดีนะครับผมอันนี้ของผมคิดในกรณีที่นำเงินทั้งหมดไปซื้อนะครับไม่รวมกับค่าที่พักไม่รวมกับค่าอาหารนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือประมาณที่4วันครับอันนี้เฉพาะของผมเองนะครับผมแต่ถ้าคนอื่นทำก็อย่างที่บอกครับก็7วัน9วันก็น่าจะซื้อได้แล้วนะครับอันนี้คือจากประสบการณ์จริงๆของผมเองนะครับทุกคนไม่เอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะผมอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ผมทำได้เองนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าชาเลนจ์สำเร็จนะครับทุกคนตรงตามเป้านะผมสรุปแล้วนะครับผมก็คือ4วันนะครับหลังจากหักภาษีสามารถซื้อ iPhone 14ได้ที่128 GB นะผมเดี๋ยวขอตัวไปซื้อ iPhone ก่อนนะผม A few moments later Ta-daนานๆทีนะครับจะได้แบบจับของใหม่แบบนี้เนาะที่ผมวางแผนจะซื้อ iPhone นะครับเพราะว่าเครื่องเก่ามันใช้มาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับก็เลยจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ทำ challenge ไปด้วยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็น iPhone 14 Pro นะครับผมจะไม่ใช่ iPhone 14เฉยๆนะครับเพราะว่าเวลาถ่ายงานอะไรเงี้ยผมก็จะต้องใช้ความจุที่มากขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็เครื่องที่มันใหญ่กว่า iPhone 14ปกตินิดนึงนะครับก็เครื่องนี้ก็ประมาณ $2,247นะครับผมแต่ว่าถ้า iPhone ปกติตามที่ทำ challengeนะครับก็คือประมาณ $1,400ก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับทุกคนอยากจะสรุปนะครับสำหรับ
ชาเลนจ์นี้นะครับซึ่งอยากจะเตือนนะครับคนที่อยากจะเข้ามาทำแบบผมนะครับก็คือทำงานที่ได้ชั่วโมงค่าแรงสูงๆนะครับผมก็อยากให้ลองเก็บประสบการณ์นะครับทุกคนแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เรื่อยๆครับเดี๋ยววันนึงนะครับเราก็จะสามารถทำงานที่เรทสูงๆแบบนี้ได้นะครับหรือไม่ก็ลองมาทำตามผมก็ได้นะครับแต่ผมไม่การันตีนะครับว่าทุกคนจะได้นะครับทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับเขาเรียกสกิลการทำงานนะครับโอกาสที่ได้รับด้วยนะครับซึ่งถือว่าผมก็ได้รับโอกาสที่ดีนะครับจากที่ทำงานครับที่เขาแบบแอปพรูฟงานให้ผมทำเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวครัวจะเป็นดราม่านะครับเอ้ยทำงานอะไรได้ชั่วโมงโคตรเยอะนะครับได้ชั่วโมงละ$48นะครับผมขายฝันนี่นาพอเวลาไปทำจริงไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับทุกคนก็คืองาน1งานเนี่ยก็มันมีตำแหน่งไม่เยอะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับโอกาสนั่นแหละที่ผมบอกครับแล้วก็สกิลถ้าเขาชอบนะครับเขาก็จะจ้างเราไปทำเรื่อยๆนะครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้ทำงานเยอะแบบนี้นะครับในอนาคตนะครับก็คิดว่าไม่ได้จะทำงานที่ใช้แรงงานแบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวก็ต้องมีการไปเรียนเพิ่มนะครับได้ใบเซอร์นะครับหรือไม่ก็ไปเรียนคอร์สที่มันใช้เทคนิคหรือว่าใช้สกิลมากขึ้นเพื่อที่จะอัพเรทราคาของเราไปในอนาคตด้วยนะครับทุกคนคงไม่มีใครอยากจะทำงานที่แบบได้เรทต่ำๆไปตลอดอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคตละกันนะครับเดี๋ยวก็ติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมจะไปเรียนคอร์สอะไรนะครับไปทำยังไงถึงจะได้ PR นะครับผมแล้วก็มีงานอะไรที่แบบแนะนำไหมอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาติดตามผมได้นะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับทุกคนว่าพัฒนาการของผมหรือว่าชีวิตของผมจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับที่ประเทศออสเตรเลียนะครับทุกคนถ้าใครนะครับอยากดูคลิปสั้นๆนะครับไปดูได้ที่ TikTok ของผมนะครับ PORPLEW นะครับชื่อเหมือน YouTube เลยนะครับหรือไม่ก็ไปดู Facebook Reels ของผมได้นะผมทุกอย่างนะครับทุกช่องทางนะครับก็คือชื่อเดียวกันหมดนะครับผมสามารถไปติดตามได้นะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามหรือว่าติชมมีคำแนะนำอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ YouTube ได้นะครับผมสำหรับชาเลนจ์วันนี้ถือว่าสำเร็จนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ Subscribe ช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย